สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแคนวาสนะครับในห้วงเวลาต่างๆครับการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจะสัมพันธ์กับเวลาที่อยู่ในเกมนะฮะจะเห็นว่าเกมต่างๆเนี่ยจะใช้เวลาในการควบคุมนะเกมของเราก็เช่นเดียวกันนะจะใช้เวลาในการควบคุมความเร็วของวัตถุการเคลื่อนที่ของวัตถุนะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากไปที่ส่วนของเซนเซอร์นะตรงพาเลตนะครับไปที่เซ็นเซอร์แล้วก็ลากคล็อกเอามาวางครับจะเป็นคล็อกหนึ่งให้อัตโนมัตินะครับจะไม่เห็นหน้าตาคล็อกหนึ่งในเกมนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับแต่จะอยู่ในส่วนของ non visible component นะฮะก็คือตัวคล็อกหนึ่งเนี่ยจะทำหน้าที่ในการ อยู่เบื้องหลังนะครับในการทำงานครับทีนี้เรามาตั้งค่าของคล็อกหนึ่งกันนะครับเราจะยังไม่ให้เวลาเริ่มทำงานนะครับเวลาจะยังไม่เดินนะเวลาจะยังไม่เดินนะโดยกำหนดที่ timer enable เนี่ยเอาเครื่องหมายถูกออกนะในช่อง time interval เนี่ยก็คือจะให้มันนับเวลาเมื่อไหร่เช่นถ้ากำหนด 1,000 เนี่ยก็คือนับเวลาครั้งละ1วินาทีนะครับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากำหนดเวลาน้อยๆอย่างเช่น500อย่างเงี้ยครับก็คือครึ่งวินาทีนะก็คือหน่วยตรงเนี้ยจะเป็นหน่วยมิลลิวินาทีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราขั้นต้นเรากำหนดเวลาไว้ที่ 1,000 ก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโปรแกรมนะฮะเอาละได้แล้วเราก็ไปเขียนโปรแกรมลงมือเขียนโปรแกรมกันก่อนไปที่บล็อกส์นะไอเดียของเราก็คือเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยจะให้เวลาเริ่มเดินนะเวลาเริ่มเดินฉะนั้นเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับก็เวลาเริ่มเดินเมื่อเวลาเริ่มเดินเนี่ยจะทำให้วัตถุเนี่ยตกลงมาทางแนวตั้งนะครับไอเดียเราแค่นี้ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดหน้าจอใช่ไหมครับไอเดียของเราคือเมื่อเปิดหน้าจอเนี่ยเมื่อเปิดหน้าจอคำสั่งเมื่อเปิดหน้าจอคือที่เกมสกรีนนะฮะไปที่เกมสกรีน initialize นะเมื่อเกมสกรีน initialize ก็คือเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ลากมาปล่อยครับให้ทำอะไรครับให้เวลาเริ่มเดินถูกไหมฮะเวลาเริ่มเดินเวลาเราตั้งค่าตัวเดียวครับก็คือคล็อกหนึ่งนะฮะตรงนี้ครับให้คล็อกหนึ่งเนี่ยเดินลงมาด้านล่างครับกำหนดคุณสมบัติของคล็อกหนึ่งว่าให้ทำอะไรนะครับก็คือให้เซตนะให้ตั้งค่าเราจะตั้งค่าตั้งค่าของเวลาเนี่ยให้อะไรให้ทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับในที่นี้เราต้องการให้เปิดการใช้งานคล็อกหนึ่งนะให้คล็อกหนึ่ง timer enable นะก็คือส่วนนี้ครับที่เราไม่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะให้ทำงานครับเราก็จะบอกว่าเมื่อเปิดสกรีนนานมานะให้คล็อกหนึ่งเนี่ยเริ่มทำงานการที่จะให้เริ่มทำงานจะต้องกำหนดค่าใส่ในช่องตรงด้านหลังตรงนี้ครับนะจะต้องเป็นค่าจริงหรือเท็จหรือ true หรือ false นั่นเองนะครับเราก็ไปหยิบมาจากส่วนของลอจิกนะฮะลาก true มาก็คือให้เวลาเริ่มทำงานครับจากนั้นเวลาก็จะเริ่มเดินนะครับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อเวลาเริ่มเดินเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคล็อก1เนี่ยนะครับคลิกที่คล็อก1เนี่ยคล็อก1ไทเมอร์เมื่อเวลาเริ่มเดินเราจะให้ทำอะไรครับเราก็จะให้ผลไม้เนี่ยเลื่อนลงมาตามแนวตั้งใช่มั้ยครับหน้าจอของเราเนี่ยนะครับในส่วนของแคนวาสเนี่ยจะเริ่มจากมุมบนด้านซ้ายนะครับมุมบนด้านซ้ายก็คือ0 0ตำแหน่ง0 0ถ้าเลื่อนมาทางขวาก็จะเป็นแนวแกน x นะแนวนอนเนี่ยเป็นแนวแกน x แนวตั้งจะเป็นแนวแกน y ก็บวกค่าเพิ่มไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆใช่มั้ยทีนี้เราก็จะให้ good fruit เนี่ยเลื่อนนะฮะเมื่อเวลาเดินนะครับให้ good fruit เลื่อนครับเลื่อนคือคำสั่งอะไรครับคำสั่ง move to นะฮะคำสั่ง move to ให้ call move to ตรงนี้ครับจับ call move to มา move to มาครับ
ร้อยครับให้เลื่อนตามแนวแกน y เพราะฉะนั้นแกน x จะเป็นตำแหน่งเดิมนะฮะจะเป็นตำแหน่งเดิมก็คือเอาตำแหน่งของแกน x ปัจจุบันมานะกับตำแหน่ง x ปัจจุบันนั้นเลื่อนออกมาด้านล่างครับให้เราเก็ตค่า x นะครับค่า x ตัวนี้ครับที่มีกลับนะปึ๊บเราก็จะมาปล่อยแนวแกน x นะทีนี้สำหรับแนวแกน y เนี่ยนะครับนะเราก็ต้องบวกค่าเพิ่มไปตามจำนวนที่เราอยากได้เช่นถ้าอยากให้เคลื่อนที่เร็วๆก็จะบวกค่าเพิ่มไปเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในที่นี้เราจะให้เป็นค่าคงที่ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆปรับตัวแอปพลิเคชันเราอีกทีนึงนะเลื่อนไปเลือกในส่วนของแมทนะส่วนของแมทตรงนี้นะครับแมทเนี่ยเราลากบวกมานะครับแล้วก็เอามาใส่ต่อด้านล่างนะครับเริ่มนะครับลากมาลากมาก่อนลากมาแล้วเราก็ duplicate ตัวนี้ครับ duplicate good fruit x นะครับเปลี่ยนเป็น good fruit y ตำแหน่งเกณฑ์ y ใช่ไหมครับเราจะบวกตำแหน่งเกณฑ์ y เพิ่มไปเป็นทีละเอาทีเท่าไหร่ดีทีละ5ก่อนก็แล้วกันนะครับทีละ5เลข5เราก็เอามาจากแมทนะ5งั้นทุกครั้งที่เวลาเดินนะก็จะทำงานเดี๋ยวเราจะมาดู emulator ของเราว่ามันโอเคไหมนะครับผมเปลี่ยนไปที่สกรีน1เพื่อให้เกิดสกรีน initialize นะพอเปิดเกมสกรีนขึ้นมานะครับจะเริ่มทำงานลองดูครับนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ตกลงมาแล้วเริ่มตกลงมาเวลา1วินาทีก็จะตกลงมาตำแหน่งปัจจุบันบวกเพิ่มไปอีก5ใช่ครับเวลาก็จะตกGood Fruit เนี่ยก็จะตกมาเรื่อยๆนะในกรณีเดียวกันครับ Bad Fruit เนี่ยก็จะทำลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะ duplicate ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับคลิกขวาแล้วเลือก duplicate นะปึ๊บเอามาเสียบต่อครับแล้วก็เลือกเป็น Bad Fruit ในส่วนของ Bad Fruit ทั้งหมดนะ Bad Fruit ก็จะเริ่มเดินแล้วนะแต่ว่า Bad Fruit ตำแหน่ง x โอเคจะตกลงมาพร้อมกันนะให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆครับนะนั่นคือว่าตกลงมาพร้อมกันเนื่องจากเวลาเนี่ยมันเท่ากันตำแหน่งก็ตำแหน่งเดียวกันงั้นจะมีรูปแบบการตกที่เหมือนกันนะครับตกไปเรื่อยๆครับสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้เมื่อตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะชนขอบนะมันจะชนขอบนะเมื่อชนขอบปุ๊บวัตถุจะไม่วิ่งละนะจะสังเกตว่ามันไม่วิ่งมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะเหตุการณ์ที่ชนขอบเนี่ยเมื่อมันชนขอบปุ๊บเนี่ยเราจะต้องย้ายขึ้นไปตำแหน่งข้างบนนะครับเพื่อให้มันตกลงมาอีกตกลงมาอีกนะฮะวิธีการที่จะทำให้มันตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นedge reach นะครับไปที่ good fruit นะไปดู edge reach เนี่ยครับตรงนี้ครับเราก็ลาก edge reach เนี่ยมาวางเดี๋ยวเลื่อนไปข้างล่างนะเมื่อชนที่ขอบแล้วเนี่ยให้ขยับ move ตัว good fruit เนี่ยไปข้างบนคืนผม duplicate good fruit ใหม่ให้ขยับไปตำแหน่งแกน y ที่ตำแหน่ง0นะครับตำแหน่ง0ก็คือไปที่จุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นตำแหน่งแกน y ให้ไปเริ่มต้นอีกครั้งนึงตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าตัว Good Fruit เนี่ยวิ่งขยับขึ้นไปข้างบนคืนแต่ตัว Bad Fruit จะอยู่ที่เดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งเนี่ยนะฮะงั้นเราก็จะสั่งให้ Bad Fruit ย้ายเหมือนกันนะครับคลิกขวาที่ Good Fruit Edge Reach นะครับเนื่องจากลักษณะการทำงานจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะ
replicate นะครับก็คือทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราเปลี่ยนเป็น bad fruit ทุกครั้งทุกอันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น bad fruit ซะตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะนี้ออกมาครับจะตกลงมาเรื่อยๆนะปัญหาของเราก็คือว่ามันเนื่องจากว่ามันเริ่มจากตำแหน่งเดียวกันนะครับมันก็จะตกมาพร้อมๆกันทุกครั้งเลยนะทุกครั้งเลยทีนี้ในการเล่นเกมจริงๆเนี่ยวัตถุมันจะตกลงมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม่พร้อมกันด้วยนะฉะนั้นเราจะสุ่มค่าว่าจะบวกเพิ่มทีละ5หรือจะบวกเพิ่มทีละ10หรือจะบวกเพิ่มทีละ30นะไปเรื่อยๆนะครับวิธีการสุ่มค่าจากที่เราเป็นค่าเดิมๆที่เป็นค่า5เนี่ยเราจะเปลี่ยนไปให้มันสุ่มค่าตัวเลขมาอาจจะเวลาช่วงเวลานี้อาจจะตกลงมานิดนึงแต่ช่วงเวลาถัดไปอาจจะตกลงมาเยอะหน่อยนะวิธีการนะครับผมเอา5ออกเอามาไว้ข้างนี้ก่อนเอาทิ้งขยะเลยดีกว่าผมก็จะสุ่มค่าตัวเลขมาชุดหนึ่งนะครับไปที่แมทนะไปที่แมทแล้วก็ random integer ครับสุ่มค่าจาก1ถึง30ก็แล้วกันนะครับทั้ง2ค่าเลยทั้ง2ผลไม้ทั้ง2ชนิดนะทีนี้มันจะวิ่งไม่เท่ากันละนะบางชิ้นบางช่วงเวลาจะอาจจะขยับเร็วบางช่วงเวลาอาจจะขยับช้าจะสังเกตว่าตอนนี้มันขยับมาแล้วนะครับได้ตามที่เราต้องการผมพับ edge reach ขึ้นไปก่อนนะครับโดยคลิกขวาแล้วก็เลือก collab block ตัว bad fruit edge reach เองก็ collab เช่นเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับโอเคผมเอาหน้าจอ emulator พับเก็บไปก่อนนะครับทีนี้เมื่อเลื่อนมาเนี่ยนะครับเลื่อนมาเรียบร้อยแล้วนะปัญหาก็คือว่าวิ่งมาตำแหน่งเดียวกันนะฮะตำแหน่งเดียวกันตัว emulator เนี่ยนะจะเห็นว่าตำแหน่งของตามแนวแกน x เนี่ยวิ่งมาพร้อมๆกันแล้วตำแหน่งเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะสุ่มมานะครับสุ่มตำแหน่งแกน x มาเรื่อยๆนะฮะงั้นวิธีการสุ่มค่าในแนวแกน x นะฮะผมพับตรงนี้ก่อนเราจะกระทำเมื่อเริ่มอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนงั้นก็จะเซตค่าใน bad fruit edge reach ก่อนแล้วกันนะครับ expand block ออกมาเมื่อเราตกลงมาถึงด้านล่างแล้วเนี่ยจะต้องสุ่มตัวเลขขึ้นมาใหม่ตามแนวแกน x เพื่อให้วัตถุเนี่ยปรากฏไม่คงที่ไม่คงตำแหน่งกันนะฮะผมสุ่มตัวเลขมาจากเดิมเหมือนกันนะครับจากตำแหน่งที่1 random integer จาก1แบบนี้ครับจากตำแหน่งที่1ถึงขนาดความกว้างของแคนวาสนะผมก็จับออกแคนวาสกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ canvas width ยังโอเค canvas width แบบนี้ครับมันจะสุ่มค่ามานะครับเมื่อเลื่อนไปลงต่ำสุดแล้วนะครับมันจะทำการสุ่มค่ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะcopy ตัวนี้นะครับ duplicate เอามาวางไว้ในกริดฟรุตด้วยให้สุ่มค่าเช่นเดียวกันนะครับเอาไปย้ายออกกลางมาปล่อยลักษณะนี้ครับนะก็จะสุ่มค่าออกมาเป็นค่าใดค่าหนึ่งอาจจะใกล้ๆกันนะครับนะจะเห็นว่าตัวผลไม้เนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วทีนี้ถ้าเราอยากเห็นผลไวๆนะครับเนื่องจากเราเทสแล้วโอเคแล้วมันเริ่มได้
ได้งานตามที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะไปในส่วนดีไซน์ก็ได้ครับมาเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นโดยกำหนดทามอินเทอร์วัลนะครับอาจจะสังเกตว่าเนี่ยครับผลไม้ก็จะตกมาไม่ตำแหน่งเดียวกันแล้วไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันทีนี้ถ้าเราต้องการความเร็วนิดนึงครับก็กำหนดไปที่500ครับเทิร์นไปปุ๊บก็จะขยับอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราให้มันขยับทีละ30จาก1ถึง30ใช่ไหมครับมันก็จะสมูทบ้างไม่สมูทบ้างนะครับก็ดูที่ความเหมาะสมอีกทีนึงอันนี้เราก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็จะเห็นว่าวัตถุเนี่ยตกลงมาตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะทีนี้ในการตกลงมาของวัตถุเนี่ยจะสังเกตว่ามันขยับทีละนิดนะครับกระดึบมาทีละนิดนะครับเนื่องจากว่าเรากำหนด time interval เนี่ยเป็น500ครับเพราะฉะนั้นก็ครึ่งวินาทีครับมันก็จะเริ่มขยับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราจะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราอาจจะตั้งค่าเป็นหลัก10หรือหลักไม่เกิน100ครับเพื่อให้มันเคลื่อนที่ได้สมูทขึ้นแล้วก็กำหนดระยะทางให้มันสั้นลงเพื่อให้มันผลไม้เนี่ยตกลงมาแบบนิ่มๆนะครับต่อเนื่องกันแล้วก็คิดว่าคงจะได้ไอเดียในการเขียนโปรแกรมในการดีไซน์งานของเรานะในหัวข้อถัดไปเราจะมาขยับตะกร้าเพื่อรองรับผลไม้ที่ตกนะสำหรับหัวข้อนี้คงพักเปรียบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ